เรื่องราวมากมายที่รอให้เราสัมผัสและมีชีวิตที่เรายังไม่เคยออกไปทักแต่ไม่ว่าที่ใดที่เธอจะไปฉันจะคอยร่วมทางมอบความรู้สึกที่อบอุ่นความรู้สึกอ่อนละมุนโดยมีรักของฉันเคียงข้างให้ใจของฉันสัมผัสใจของเธอและเชื่อมใจเราด้วยกันและจะบินข้ามฟ้าทะเลไปสู่ดินแดนที่เราใฝ่ฝันฉันไม่เคยเปลี่ยนเลยยังมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มอีกมากมายที่รอให้เราเข้าไปใกล้และมีความทรงจำที่รอคอยให้เราไปเก็บไว้แต่ไม่ว่าที่ใดที่เธอจะไปฉันจะคอยร่วมทางมอบความรู้สึกที่อบอุ่นความรู้สึกอ่อนละมุนโดยมีรักของฉันเคียงข้างให้ใจของฉันสัมผัสใจของเธอและเชื่อมใจเราด้วยกันและจะบินข้ามฟ้าทะเลไปสู่ดินแดนที่เราใฝ่ฝันฉันไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยรักคุณเท่าฟ้ารถไฟหลวงสายแรกของสยามเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเส้นทางระหว่างกรุงเทพไปยังนครราชสีมาการก่อสร้างเส้นทางรถไฟในช่วงแรกระหว่างกรุงเทพอยุธยาแล้วเสร็จสามารถเปิดเดินรถได้ในวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2439ซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีเปิดเส้นทางรถไฟและการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงถือเอาวันที่26มีนาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนากิจการรถไฟมาจนถึงปัจจุบันนับจากนั้นพระองค์ก็มีรับสั่งให้สร้างทางรถไฟสายอื่นๆต่อไปทำให้เกิดประโยชน์ในการสัญจรไปยังพื้นที่ต่างๆเป็นอันมากประวินไมบ่ายคล้อยนะคะและติดตามประเด็นข่าวของเราคืนนี้ค่ะผลกระทบความสัมพันธ์
ญระหว่างประเทศที่กำลังจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะของชาวมุสลิมเป็นเหตุผลที่พลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงว่าไม่ขอรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียที่เป็นปัญหาเขาบอกว่าจะขอต่อสู้พิสูจน์ความจริงในชั้นศาลดังนั้นผมขอแสดงเจตจำนงที่แน่วแน่ด้วยใจอันบริสุทธิ์พร้อมที่จะขจัดเงื่อนไขทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นอุปสรรคต่อการออกวีซ่าในครั้งนี้ด้วยการสละสิทธิ์ไม่รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเพื่อเป็นการสนับสนุนพี่น้องมุสลิมผู้บริสุทธิ์ให้ได้มีโอกาสไปแสวงบุญซึ่งก็จะเป็นสิริมงคลกับผมและวงตระกูลด้วยการแต่งตั้งพลตำรวจโทสมคิดที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับคดีการอุ้มฆ่าในมูฮัมหมัดอัลลูไบรีนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียสร้างความไม่พอใจให้กับทางการประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นอย่างมากถึงขั้นมีการออกแถลงการไม่เห็นด้วยซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจโทสมคิดขอให้ทางการซาอุดิอาระเบียรอคำตัดสินของศาลโดยยืนยันว่าพร้อมพิสูจน์ตัวเองขออนุญาตกราบเรียนสื่อมวลชนฝากไปที่ท่านอุปทูตซาอุด้วยว่าขอให้ท่านได้ช่วยติดตามความคืบหน้าของคดีที่กระผมถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลขอให้ท่านได้กรุณาอดทนสักเล็กน้อยในขั้นตอนของการพิสูจน์ความจริงในศาลคดีการหายตัวไปของนายอัลลูไบรีอัยการสั่งไม่ฟ้องไปตั้งแต่ปี2536แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยืนยันว่าได้หลักฐานใหม่ขอรื้อคดีอีกครั้งก่อนหมดอายุความในปี2552และขณะนี้คดียังอยู่ที่ชั้นศาลโดยศาลนัดสืบพยานปากแรกในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งพลตำรวจโทสมคิดเหลืออายุราชการเพียง2ปีค่ะส่วนตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ว่างลงนั้นนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าได้ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ในวันศุกร์ที่24กันยายนนี้เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีอาวุโสลำดับถัดมาจากพลตำรวจโทสมคิดมารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการแถลงไม่รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมมีกระบวนการตัดสินใจที่เกิดมาจากแรงกดดันหลายกรณีนะคะแม้ว่าในรัฐมนตรีนั้นจะยืนยันว่านี่เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองของพลตำรวจโทสมคิดแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าสถานการณ์และผลกระทบด้านศาสนานั้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจของเขาค่ะเพราะว่าทันทีที่มีสัญญาณของการเสียสละไม่ยอมรับตำแหน่งก็ทำให้ปัญหานี้มีทางออกขึ้นความหวังอันสูงสุดของคนไทยนับถือศาสนาอิสลามที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้ร่วมพิธีฮัจญ์ได้รับการสานต่อทันทีโดยเฉพาะผู้แสดงเจตจำนงที่จะเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียในเที่ยวบินแรกหรือวันที่8ตุลาคมจำนวน 2,000 คนจะได้รับการรับรองการเดินทางจากสถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยหรือวีซ่าในวันจันทร์ที่27กันยายนนี้โดยมีคำยืนยันผ่านทางองค์การศาสนากระทรวงวัฒนธรรมในทันทีที่พลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมแถลงไม่รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแม้เงื่อนไขและแรงกดดันนี้จะถูกตั้งคำถามแต่นายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นหากแต่ยอมรับว่าสถานการณ์และความรู้สึกของชาวไทยมุสลิมอาจเป็นแรงกดดันให้พลตำรวจโทสมคิดตัดสินใจแสดงเจตจำนงส่วนตัวเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าตัวพลตำรวจโทสมคิดก็คงจะรู้สึกกดดันคงปฏิเสธยากนะครับแล้วก็คงเห็นผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นครับนะครับโดยท่านอุปทูตก็แจ้งให้ทราบว่าวันนี้ได้รับพาสปอร์ตเพื่อทำวีซ่านะครับให้กับพี่น้องผู้แสวงบุญแล้วนะครับพันกว่าเล่มในวันนี้ครับก็เดินดำเนินการตั้งแต่วันนี้นะครับส่วนระยะเวลาที่คิดว่าจะไม่ทันนั้นท่านอุปทูตก็ได้กรุณาที่จะเพิ่มปริมาณการออกวีซ่าต่อวันให้เพิ่มขึ้นนะครับปกติแล้วสถานทูตจะออกได้วันละประมาณ 1,000 รายหรือ 1,000 เล่มนะครับตั้งแต่ที่หน้าเนี่ยท่านก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับอย่างวันจันทร์เนี่ยท่านบอกว่าท่านจะพยายามทำให้ได้ถึง 2,000 รายนะครับนอกจากความเห็นและความรู้สึกของคนไทยนับถือศาสนาอิสลามที่แสดงความหวังต่อการเดินทางไปซาอุดิอาระเบียที่สะท้อนผ่านส.ส.จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ถึงผู้นำรัฐบาลแล้ว
การยื่นหนังสือให้รัฐบาลทบทวนคำสั่งแต่งตั้งของสหพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำเนียบรัฐบาลหรือการเตรียมเคลื่อนไหวของชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งพลตำรวจโทสมคิดจากสถานทูตซาอุดิอาระเบียรวม4ฉบับที่ออกแถลงการก็เป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดเช่นเดียวกับความเห็นของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ส่งตรงถึงพลตำรวจโทสมคิดดีที่สุดคือให้โอกาสกับประเทศชาติให้โอกาสกับประชาชนผมเป็นห่วงเรื่องผลกระทบทางด้านจิตใจของคนที่จะเสียโอกาสในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งเขาก็เริ่มเดินทางกันแล้วแล้วก็มีเสียงร้องเรียนมีเสียงบ่นมีเสียงขอความเห็นอกเห็นใจผมคิดว่าทางดีที่สุดคือให้คุณสมคิดแสดงสปิริตความเห็นของผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนในฐานะหนึ่งในชาวมุสลิมที่ยืนอยู่บนเวทีระดับโลกก็ย่อมรอบด้านเพียงพอที่จะทำให้รัฐบาลทบทวนและเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะมีรายงานว่าก่อนนายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายสุเทพพร้อมพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อช่วงเช้านั้นมีการต่อสายไปปรึกษากับนายสุรินทร์พิศสุวรรณซึ่งคำตอบที่ได้ก็ไม่น่าจะแตกต่างจากทัศนะที่ให้สัมภาษณ์ผ่านทีวีไทย